ันปังกับเรานะสวัสดีค่ะพี่ๆหนูชื่อเด็กหญิงฮานะโมเอ๋โมเอ๋ค่ะลูกแนะนำตัวเป็นแล้วเหรอเนี่ยเป็นสิคะป้าป้าสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเกม The Sims 4นะคะภาค Cats and Dogs กันในตอนที่18แล้วนะคะโอ้โหมีความเต้นเมื่อเช้าเนี่ยโซตานะคะพาน้องหมาออกไปเดินเล่นนะคะไปออกกำลังกายก็เลยใส่ชุดนี้ฮานะเป็นอะไรเดี๋ยวนะปอนเลิฟเลิฟหรอเลิฟคือใครโอ้ไม่ต้องร้องนะอย่างที่บอกนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเรานะคะจะมาทำห้องนอนให้กับน้องฮานะกันนะคะตอนแรกเนี่ยตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านใหม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราก็เล่นกันจนมา18ตอนแล้วนะคะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนบ้านเลยไปหาดูบ้านหลังใหม่มาประมาณ 3-4 หลังนะคะรู้สึกว่าไม่ถูกใจเท่าบ้านหลังนี้ก็เลยขอเล่นบ้านหลังนี้ต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งห้องนอนให้กับน้องฮานะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมี The Sims ภาค Laundry Day Stuff นะคะเข้ามานะคะพี่ลิงก็รีวิวไปแล้วถ้าใครยังไม่ดูก็กลับไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านานะเนี่ยจะกลายมาเป็นแบบแม่บ้านเต็มตัวนะคะแล้วก็เป็นหมอสัตวแพทย์แต่คือไม่ได้ไปที่คลินิกเลยเพราะแบบว่านานะก็ตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกนะคะก็ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้านคลินิกก็เปิดแล้วก็ให้สัตวแพทย์คนอื่นนะคะพนักงานคนอื่นที่เราจ้างเนี่ยดูแลไปนะคะคุณมีเวลา24ชั่วโมงในการจ่ายบิลค่าไฟตัวเองเขาไม่ได้ไปทำงานเลยเขาไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะมีเงินแล้วนะคะเพราะว่าโซตะเนี่ยคือย้ายมาอยู่กับนานะก็เลยแบบว่ามีเงินเพิ่มขึ้นนะคะแต่จริงๆพี่ลิงก็ เพราะว่าเราต้องสร้างบ้านไงแล้วดูสิคะลูกน้อยของเรานั่งดูอยู่เดี๋ยวโซฟาตรงนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเก้าอี้เด็กนะคะเป็นเก้าอี้ทานข้าวเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจ่ายให้ก็ได้ตอนนี้ที่บ้านไม่มีใครทำงานเลยก็ควรจะจ่ายให้นะเพราะว่าโซตะต้องมาเป็นแบบว่าหัวหน้าครอบครัวตัวเองค่าไฟที่นี่เท่าไหร่เนี่ย 2,000 นะตัวเองเขาจ่ายอย่างนั้นทุกเดือนเลยบ้านเราใช้ไฟเยอะนะคะคือพี่ลินชอบให้แสงมันสว่างแต่ว่าจริงเราตั้งเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้เหมือนห้องนี้ก็จะเปิดไฟไว้นะคะแล้วก็ชั้นบนเนี่ยก็จะแบบว่าปิดไฟแต่อันนี้คือเปิดทั้งบ้านอะเห็นไหมมันดูสว่างดีนะคะได้รับแสงจากธรรมชาติเข้ามาด้วยมีน้องบอกพี่คะภาพหัวเตียงยังไม่เปลี่ยนเลยเป็นไงตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะเป็นภาพใส่ชุดแต่งงานของนานะกับโซตะนะคะแล้วก็ด้านนี้พี่ลินติดภาพเยอะแยะไปหมดเลยคืออยากจะหาโหลดกรอบภาพสวยๆนะคะแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยแบบว่าได้กรอบในเกมมาก็จะเป็นกรอบภาพแบบนี้นะคะก็จะมีน้องป้อนไข่กุ้งไข่หวานซูชิแล้วก็ซูชิกับน้องลินจีนะคะที่ยังจีบไม่ติดก็จะมีนานะแซลมอนอันนี้ตอนปอนไม่สบายนี่ก็มีตอนปอนจีบกับไข่หวานมีภาพนี้ด้วยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะกลายเป็นห้องว่างแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันเข้าโหมดสร้างบ้านเลยนะคะขอตกแต่งชั้น1ก่อนเนาะก่อนที่จะไปชั้น2อันนี้ก็จะเลือกเป็นแบบว่าเก้าอี้ทานข้าวของเด็กนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะดูเล็กๆนะคะมีสีอะไรบ้างสีส้มอะไรพวกนี้แบบนี้ก็มีสีฟ้าเอาเป็นเก้าอี้ไม้ดีกว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นดอกไม้นะคะตั้งประดับบ้านก็ขายทิ้งไปนะคะเพราะว่าเราจะซื้อของเล่นนะคะให้กับน้องฮานะนั่นเองค่ะก็จะซื้อเป็นบ้านตุ๊กตานะคะซึ่งบ้านตุ๊กตาเนี่ยใหญ่มากพี่ลินอยากจะทำให้แบบว่าเล็กๆนะคะก็ทำให้มันเล็กนิดนึงบ้านตุ๊กตาตั้งใกล้ๆกับแบบของน้องแมวเลยจริงๆของน้องแมวก็ทำให้มันเล็กได้นะแต่ว่ากลัวว่าแบบว่าแมวจะกระโดดไปเล่นไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าเล่นตุ๊กตาได้เนาะเพราะถ้าใหญ่เนี่ยมันก็จะแบบว่าดูเถอะทะไปสีโอเคสีชมพูเนาะ
ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยซื้อไว้ให้แล้วนะคะเป็นหีบของเล่นนะคะของฮานะกับของน้องหมาอยู่ใกล้กันเลยชั้นล่างไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะคะก่อนหน้านี้คือแบบเข้ามาตกแต่งไว้นิดนึงตรงนี้ก็ซื้อที่นอนให้น้องนะคะเผื่อน้องจะมานอนน้องหมานะแล้วก็เพิ่มอาหารหมาด้วยค่ะเพราะว่าพี่ลินสังเกตแล้วตอนที่แซลมอนเนี่ยจะกินอาหารเนี่ยซูชิจะชอบมาดุแซลมอนนะคะแปลว่าเราเนี่ยต้องซื้อเพิ่มก็ซื้อไว้ตรงนี้ด้วยเหมือนจานข้าวของหมาเนี่ยหมาก็จะหวงใช่ไหมคะแล้วก็จะซื้อเครื่องซักผ้านะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราพักงานเป็นแม่บ้านอยู่นะคะซื้อเครื่องซักผ้าหน่อยเดี๋ยวรอดูเป็นทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกพวกไอเทมนะคะชุดเสริมLaundry Day Stuff นะคะก็จะตั้งไว้ข้างนอกบ้านนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีพื้นที่แล้วเป็นแบบนี้ทั้งแบบระบบปั่นแห้งนะคะกับระบบซักน้ำมันดูใหญ่ไปอ่ะชอบแบบ2อันมากกว่าสีอะไรดีสีเขียวแล้วก็อีกอันนึงสีฟ้าเขียวฟ้าชมพูชอบฟ้าชมพูมากกว่าโอเคเราก็ตะกร้าผ้านะคะตะกร้าผ้าแบบนี้ก็จะบรรจุได้เยอะกว่าใช่ไหมเพราะว่าราคาไม่เท่ากันเอาเป็นตะกร้าผ้าธรรมดาไปนะคะได้โอเคแล้วก็แบบว่าของตกแต่งก็จะมีนี่น้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็อันนี้นะคะตั้งไว้ตรงนี้นะคะถังโอเคประมาณนี้นะคะมีพวกแบบว่าอะไรตกแต่งบ้างเดี๋ยวเราลองยกกำแพงขึ้นตรงนี้จะเป็นหน้าต่างแบบนี้อันนี้เนี่ยเป็นผ้าม่านมันรกไปไหมคะควรจะแบบขายทิ้งไหมเอาออกไปมันก็ดูเหมือนว่างเนาะเพราะว่ามันเคยมีมาก่อนมันหายไปแล้วก็แบบรู้สึกแปลกนะคะเราก็ต้องมีราวตักผ้าด้วยอันนี้โอเคเราตักผ้าตรงนี้ก็ซักผ้าด้วยมืออ่ะต้องซื้อด้วยอยากซักด้วยมือบางวันเราก็จะใช้งานให้โซตะมาซักผ้าด้วยมือนะคะ ใช้งานก็ประมาณนี้ตกแต่งประมาณนี้นะคะโอเคหนังสือพิมพ์ไม่ได้เอาออกไปซักแล้วจะเปียกปะเนี่ย ซื้อซิงค์ล้างมือไว้ด้วยนะคะตรงนี้เนาะแบบว่าเวลาเราซักผ้าแล้วเนี่ยมือเราก็อาจจะแบบว่าโดนผงซักฟอกแล้วก็มาล้างมือนะคะประมาณนี้ฝั่งนี้ก็ซื้อสไลเดอร์นะคะให้กับน้องด้วยน้องจะได้แบบว่าออกมาเล่นกับน้องหมาก็เล่นอุโมงค์ไปไม่ใช่ว่าแบบฮานะคลานเข้าอุโมงค์หมานะหรือไม่หมาก็แบบมาเล่นสไลเดอร์อะไรอย่างนี้นะคะเรามาตกแต่งห้องข้างบนกันเลยนะคะเริ่มจากซื้อเตียงให้เจ้าตัวเล็กเลยเอาเป็นเตียงสีชมพูแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงเตียงไม้สีชมพูแบบนี้ก็มีนะคะแต่ว่าขอเป็นรถแล้วกันอันนี้เนี่ยเป็นโคมไฟนะคะหลากหลายสีแต่ตอนเราเล่นเนี่ยเราจะไม่เห็นโคมไฟหรอกแต่อันนี้ติดไว้นะคะตอนซื้อเนาะก็มีเตียงแล้วนะคะก็มีตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาของเด็กนะคะเป็นแบบนี้ด้วยมาในภาคน้องหมานะคะก็มีน้องแมวนะคะแล้วก็มีน้องหมาตัวนี้เดี๋ยวดูสีนิดนึงนะคะก็จะมีสีประมาณนี้นะคะน้องแมวก็หลายสีมีแมวดำด้วยเอาแมวสีขาวดีกว่าตั้งตรงไหนดีตั้งหัวเตียงไหมมันจะดูใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยเนาะกระตุกตานะคะเป็นแบบกอดได้ผนังเนี่ยคิดว่าจะเปลี่ยนผนังนะคะเปลี่ยนสีผนังขอเป็นลายแบบว่าเด็กๆชอบนะคะลายนี้พวกตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ตู้อ่านหนังสือนะคะไว้อ่านหนังสือให้น้องฮานะนะคะตู้หนังสือแล้วก็ตู้เสื้อผ้าในภาคน้องหมานะคะก็จะมีแบบนี้นะคะที่เป็นตู้เสื้อผ้าแบบอันใหญ่มากคือถ้าตั้งเนี่ยก็จะลกเลยนะคะตู้เสื้อผ้าแบบใหญ่มากแต่ว่าเรายังเป็นเด็กอยู่ไงนะยังเอ้ยฮานะยังเป็นเด็กอยู่ก็เอาเป็นตู้เด็กๆนะคะแบบนี้ดีกว่าแบบนี้อันเล็กเนาะก็ตั้งประมาณนี้นะคะลกไหม
ไม่หรอกมั้งโอเคแล้วก็ iPad ซื้อ iPad ให้น้องอยู่ไหนเดี๋ยวเจออันนี้ตั้งไว้หัวเตียงดีกว่าสูงไปไหมโอเคเป็นก้อนเมฆนะคะของตกแต่งพวกแบบว่านี่เจอแล้ว iPad นะคะซื้อสีชมพูให้แล้วก็ซื้อเป็ดเอ้ยแมวสิแมวอันนี้เป็ดเหลืองหรือจะเป็นหมีก็ได้เป็ดชมพูเป็ดเหลืองดีกว่ากลัวน้องจะแบบว่าเอื้อมไปไม่ถึงนะคะเดี๋ยวนะโอเคประมาณนี้นะคะดูน่ารักกรุบกริบน้องแมวมีสีอะไรบ้างเปลี่ยนไม่ได้น่าจะได้สีเดียวนะคะแล้วก็จะซื้อบ้านตุ๊กตาให้ด้วยนะคะข้างบนเอาเป็นบ้านตุ๊กตาสีชมพูแบบนี้เริ่มลกละเดี๋ยวนะให้หลังเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะโอเคตู้ย้ายมาตั้งตรงนี้แล้วกันได้ไหมเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะน้องแมวย้ายถ้าจะให้แมวตัวเล็กได้ไหมหรือว่าจะตัวใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ของเล่นสีม่วงม่วงมากไม่มีชมพูเลยเหรอแล้วก็อันนี้นะคะน่ารักตั้งไว้ตรงนี้แสงสว่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดคุณหมอนะคะเนื่องจากว่าฮานะยังเด็กอยู่ไม่สามารถเล่นได้นะคะต้องรอเป็นวัยประถมก่อนเราก็จะมาเป็นคุณหมอเล่นคุณหมอได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้ซื้อให้เจอหีบแล้วก็แบบนี้นะคะโอเคเอาอันเล็กๆไปตรงนี้ยังมีที่ว่างอยู่เลยมีพวกของตกแต่งอะไรอีกไหมคะมีน้องหมีเลิฟลี่น่ารักน้องหมีแล้วก็อยากได้ไฟอ่ะไฟในห้องน้ำแบบนี้นี่เราวางไว้ข้างหลังน้องหมีบึ้งโอเคน่ารักนะคะต่อไปก็เก้าอี้เด็กเก้าอี้โซฟานะคะแบบน้องหมีอีกแล้วค่ะก็จะมีหลายสีนะคะสีฟ้าไหมสีฟ้าก็เหมาะกับเด็กผู้ชายแต่ว่าห้องเราแบบเป็นโทนชมพูไงมีสีฟ้ามาตัดมันก็ดูน่ารักนะคะเห็นไหมแต่เดี๋ยวเราลองสีชมพูดูนี่พอสีชมพูแล้วเข้ากันเลยชอบคุมโทนไงก็เลยแบบว่าอยากได้สีที่มันแบบว่าคล้ายๆกันนะคะไปในโทนเดียวกันสีฟ้าก็สวยอ่ะเด็กผู้หญิงชมพูก็ได้โอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราดูพรมกันนิดนึงผมก็จะมีหลากหลายสีเช่นเคยนะคะสีชมพูเดี๋ยวนะคะหีบดูหีบเล็กไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเล็กขนาดนี้แล้วก็ควรจะมีโต๊ะข้างเตียงไหมคะเขาเรียกอะไรโต๊ะเล็กอ่ะมันมีแบบอันใหญ่อะทำให้มันเล็กไปอันใหญ่เราก็ทำให้มันเล็กได้มันดูแปลกๆอ่ะอันนี้มันเป็นโต๊ะใช่เดี๋ยวนะมันมีสีเหลืองสีชมพูดูแปลกจังเลยไม่รู้ว่าจะแบบว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะในที่นี้หมายถึงว่าตั้งพวกแบบของโคมไฟอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่า มันจะต้องแบบว่าทำให้ดูเบบี้เล็กๆนะคะโอ้แป้งสีฟันตั้งได้ไหมเนี่ยเอ้ามันลอยมันตั้งไม่ได้เดี๋ยวนะไฟล่ะพวกไฟแบบแต่ไฟห้องเราก็เยอะอยู่แล้วนะคะนาฬิกาปลุกอะไรพวกนี้ดอกไม้ตั้งได้ไหมมันลอยมันตั้งไม่ได้นะคะเอามาเพราะว่าประดับห้องเฉยๆบางทีพี่ลิงคิดว่ามันก็อาจจะดูรกๆไปนะคะอันนี้เราแบบว่าขายทิ้งไปเลยดีกว่ารู้สึกชอบผ้าม่านอันนี้นะคะติดให้นิดนึงติดผืนเดียวนะคะมีตรงนี้แล้วไงตรงนี้ไม่ต้องให้มีแสงสว่างเข้ามาในห้องแล้วก็ซื้อโถให้น้องนะคะจะได้มานั่งใช้ห้องน้ำนี่ค่ะแล้วก็ประตูถ้าเกิดว่า
น้องปวดตอนดึกเนี่ยก็จะต้องออกมาทางประตูนี้แล้วก็เข้าอีกประตูหนึ่งมันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยประตูเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบว่าซื้อประตูข้างในโอ้โหตรงนี้ไม่มีแบบวอลเปเปอร์เลยซื้อประตูให้ข้างในนะคะก็จะมีประตูแบบนี้ต้องตั้งตรงนี้ copy นะคะมาวางได้เป็นประตูแบบนี้เข้าไปแต่เดี๋ยวนะเราแบบอยากพิสูจน์อย่างหนึ่งประตูของน้องหมาไม่รู้ว่าเด็กจะใช้ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมีอ๋ออันนี้อันเล็กน่าจะแบบต้องคานเข้าไปแต่อันนี้น่าจะเดินผ่านได้เดานะอันนี้ต้องมาดูกันว่าได้หรือเปล่าตรงนี้ก็จะแปะรูปนะคะเพราะว่าว่างเปล่ามากก็เป็นรูปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะติดไปสิงโตเป็นภาพวาดเด็กๆก็น่าจะชอบอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ติดมันใหญ่ไปกระต่ายกับแครอทนะคะโอเคตกแต่งให้ดูแบบว่าน่ารักน่ารักมีก้อนมงก้อนเมฆใหญ่ไปนี่จึ๊บสีแบบว่าเดี๋ยวนะเอ้าเปลี่ยนไม่ได้อีกโอเคต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ปรับให้มันเล็กใช่ไหมเอาเป็นสีอะไรดีสีขาวชมพูสีขาวเขียวโอเคแบบนี้นะคะแปะไปมีรูปอะไรอีกบ้างติดปฏิทินให้ด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้ไม่ได้แบบว่าตกแต่งอะไรมากมายอยากรู้ว่าประตูนี้เข้าได้หรือเปล่าก็เรียบร้อยนะคะสำหรับห้องนอนของน้องฮานะค่ะส่วนรูปภาพที่กำแพงนะคะก็อาจจะแบบว่าติดเพิ่มเพื่อความน่ารักเนี่ยเหมือนน้องกระต่ายอะไรอย่างนี้ไม่รู้จะติดเพิ่มตรงไหนไม่ต้องติดก็ได้เนาะเพราะว่าวอลเปเปอร์ก็ลายสวยอยู่แล้วนะคะคืออยากเปลี่ยนสีผนังห้องนานามากเลยนะตรงนี้มันม่วงมันเข้ากับอีกห้องนึงเกินไปอะอยากได้แบบชมพูอะไรอย่างนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะผ้าม่านไม่ค่อยเข้ากันเลยอะไม่รู้จะเอาผ้าม่านแบบไหนแปะดีแล้วก็ซื้อโถของน้องฮานะนะคะไว้ข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็ย้ายนะคะย้ายโต๊ะทานข้าวของน้องมาตั้งแทนตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ซื้อโซฟาสีชมพูให้ชมพูอีกแล้วชมพูไปไหนแล้วก็บ้านบอลของเด็กนะคะไม่รู้ว่าจะซื้อแล้วตั้งตรงไหนเพราะไม่มีพื้นที่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ซื้อนะคะไม่ซื้อให้มีแค่สไลเดอร์ข้างนอกก็พอแล้วเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยแกว่าจะตกแต่งนิดนึงนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่มีที่ออกกำลังกายเลยก็ต้องซื้อหน่อยละไว้ให้โซตะมาต่อยมวยนะคะโอเคก็จะประมาณนี้แต่นะตั้งได้ไหมเนี่ยมาต่อยมวยนะคะแล้วก็เล่นบาสด้วยดีกว่าโอเคนี่ค่ะเล่นบาสด้วยมาชุดบาสนะคะไม่มีที่แล้วจริงๆน้องหมาก็วิ่งเล่นแถวนี้เนาะตรงนี้ก็มีเตาย่างบาร์บีคิวนะคะน่าจะไม่มีอะไรแล้วที่ต้องซื้อหรือว่าต้องซื้ออีกเท่านี้ก็แบบว่าลกแล้วแต่ว่าชอบนะชอบอะไรที่แบบว่าดูแบบลกแบบนี้นะคะแต่พอเล่นจริงๆมันไม่ลกอ่ะแต่เรามองแบบนี้มันดูแบบลกเบอร์ประมาณนี้ค่ะคือความจริงก็ไม่มีที่จะตั้งแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเผื่อเด็กมาเล่นแบบต่อเลโก้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ซื้อแผ่นเล่นโยคะนะคะไว้หน้าบ้านเลยโอเคเรียบร้อยไปเล่นกันเลยดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวตดฟูดเลยต้องเปลี่ยนผ้าออมด้วยละตดขนาดนี้อาจจะแบบว่าอึเลยนะคะไม่ใช่แค่ตดธรรมดาเราก็จะเปลี่ยนผ้าออมให้ได้ไหมอ๋อต้องรอให้ส่งกลิ่นเหม็นก่อนฮานะเดี๋ยวแม่พาไปดูห้องข้างบนนะจ๊ะห้องอะไรอ้าวจะใช้ห้องน้ำเหรออุ้ยปันปอนตอนนี้ปันปอนรู้สึกแบบอินเลิฟสุดๆอ่ะดูดิเอ็งอยากให้น้องไข่กุ้งโตไหมอ้าวเล่นกันเดี๋ยวเล่นกันเฉยเลยเล่นกันเลยกันอยู่เนี่ยแม่ลูกคู่นี้ได้รับทักษะการเคลื่อนไหวนะคะน้องฮานะได้เคลื่อนไหวด้วยก็เป็นการเล่นเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะจะไม่เคลื่อนไหวได้ยังไงดูดิน้องหมาอินเลิฟสุดๆเลยอ่ะโซตะจะเล่นกับปอนๆใช่ไหมก็ดูเป็นครอบครัวนะคะ
ตอนนี้สมาชิกก็8คนครบแล้วจะให้ฮานะเฮ้ยมึนๆจะพูดจะให้ฮานะมีลูกอ่ะพูดฮานะก็ได้จะให้ฮานะมีน้องก็มีไม่ได้แล้วมีทางเดียวก็คือว่าต้องลดจำนวนสมาชิกของครอบครัวซึ่งพี่ลินเนี่ยปิดอายุไขนะคะจริงๆเนี่ยน้องแมวน้องหมาเนี่ยจะต้องมีการแก่ชราแล้วก็จากเราไปนะคะก็คือตายในที่สุดนั่นเองแต่ก็นะปิดอายุไขไปแล้วน้องก็จะไม่เพิ่มอายุนะคะแต่ความจริงน้องหมาก็แบบมีอายุมากสุดก็15ปีเพราะฉะนั้นถ้าให้ฮานะเนี่ยโตเป็นวัยรุ่นนะคะก็อาจจะต้องมีแบบว่าหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวใดตัวหนึ่งนะคะจากไปก็ต้องตายก็อยากรู้ด้วยนะว่าเวลาสัตว์เลี้ยงตายเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะยมทูตก็จะมารับน้องหมาอะไรประมาณนี้ขายกุ้งน่ารักจริงๆเลยขายกุ้งก็ยังเล่นกับน้องหมาเหมือนเดิมนะตอนนี้นะคะน้องต้องการขับถ่ายอยากรู้จังเลยว่าน้องเนี่ยจะใช้ห้องข้างบนเดินผ่านห้องข้างบนได้หรือเปล่าเดี๋ยวนะคู่นี้เป็นอะไรเขาอยากสวีทกันหรือเปล่าคะแบ่งปันความรักนะคะตัวเองพาหมาไปเดินเล่นหน่อยสิเดี๋ยวเขาจะพาฮานะไปใช้โถหน่อยเมื่อเช้าก็เพิ่งพาไปนะก็พาไปเล่นอีกรอบแล้วกันเห็นไหมเนี่ยพูดไม่ทันขาดคำซูชิก็จะไปเดินเล่นอีกแล้วโซตะบอกรู้สึกอึดอัดมากเลยเนี่ยแต่ว่าต้องพาไปนะคะเดี๋ยวเราแป้งขนให้ก่อนตอนนี้สังเกตละว่าที่บ้านเราเนี่ยขนน้องหมาน้องแมวนะคะร่วงเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้แป้งขนบ่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องแป้งหน่อยออกไปวิ่งแล้วกันนะคะจะพาไปเช็ดกระโถนเนี่ยเดี๋ยวนะทำความสะอาดก่อนก็ได้ไปเช็ดอุจินะคะน้องหมาหยุดนำขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็ให้เครื่องดูดฝุ่นนะคะทำงานของมันไปหนูน้อยฮานะอีแล้วกี่รอบแล้วเนี่ยใช้ผ้าอ้อมคุ้มเลยเดี๋ยวให้ฮานะเรียกน้องไข่หวานมาดีกว่าก็เด็กๆก็เรียกน้องหมาได้เช่นกันนะคะไข่หวานมานี่หน่อยไข่หวานอยู่ไหนอ่ะอ้าวขำคนเดียวเรียกนี่ไข่หวานมอมแมมมากเลยจะให้เด็กเล็กเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยเรียนแบบนะคะรูปไล่ไข่หวานอ๋อจะไปเล่นบ้านตุ๊กตาข้างบนอ่ะให้น้องไปเล่นข้างบนดีกว่าปีนบันไดได้แล้วนะคะอุ้ยตายลูกแม่ปีนดีๆนะลูกอุ้ยบันไดอันนี้มันมีช่องว่างเนี่ยกลัวจะตกแต่ไม่ตกหรอกปีนขึ้นไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้องจะได้แบบว่าเห็นห้องครั้งแรกเดินเข้าไปเร็วอ้าวเล่นได้ไหมเนี่ยลองดูนะคะเดี๋ยวให้นานามานี่ด้วยว้านี่ห้องของหนูเหรอนอนบนรถเล่นได้นะคะโอเคเห็นไหมเรามีประตูอเล็กจำได้ใช่ไหมอะไรไข่วันเป็นไรอยากเล่นของเล่นเดี๋ยวเราต้องสอนให้ฮานะใช้กระโถนก่อนเหม็นกลิ่นจังเลยกลิ่นไข่หวานไข่หวานนะคะพาเห็บหมัดมาด้วยเนี่ยบินฟุ้งฟุ้งฟริ้งฟริ้งป้อนมาแล้วไข่หวานนายสกปรกอยู่นะเข้ามาเล่นห้องฮานะไม่ได้ไปเล่นข้างล่างกันเถอะเดี๋ยวห้องของฮานะจะเต็มไปด้วยเชื้อโรคเข้าใจไหมแต่ว่าอยากไปเล่นกับฮานะโอ้ไปเล่นข้างล่างก็ได้เอาเดี๋ยวนานะเนื้อสอนน้องก่อนหรือพี่ลินอาจจะตั้งกระถนใกล้ไปก็ไม่รู้นะคะฮานะเดี๋ยวแม่สอนนั่งกระถนนะดูน้องอินเลิฟสุดๆเลยนะคะอ้าวได้นี่นะอันนี้อุ้มไปถ้าอุ้มไปก็ไม่ผ่านประตูนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องใช้เสร็จแล้วก็ให้น้องเดินมาในห้องนะคะมาดูเด็กน้อยนั่งกระโถนกันน่ารักจังเลยฮานะน่ารักที่สุดเลย
อยากรู้จังเลยโตจะน่ารักขนาดไหนแต่ว่าเด็กอยู่ได้รับทักษะการใช้กระโถนนะคะเดี๋ยวแม่สอนเสร็จแม่ก็ต้องไปทำกับข้าวทำอาหารตอนนี้นะคะเราไม่ได้จะเลิกเป็นเดียวซูชิกลับมาแล้วเหรอเราไม่ได้จะเลิกเป็นสัตวแพทย์นะคะเดี๋ยวเราลองเปิดคลินิกเนาะแต่ว่าเราไม่ต้องไปนะคะคือเรากำลังพักงานอยู่เราเป็นเจ้าของคลินิกเจ้าของคลินิกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปทุกวันแต่ว่าเราจ้างพนักงานได้นะคะซึ่งนานะก็ต้องพักงานเพื่อที่จะเลี้ยงดูลูกนะคะเดี๋ยวให้ฮานะเมื่อกี้พี่ลินพูดฮานะหรือนานานะก็แบบว่าฉันตั้งชื่อคล้ายกันเกินก็อาจจะแบบว่าพูดผิดนิดนึงนะคะโอเคเรากินซุปหอยแล้วกันก็จะบอกว่านานะเนี่ยเดี๋ยวรอให้ฮานะโตแล้วก็ไปทำงานนะคะเพราะว่าเราก็มีเงินพอที่จะปรับปรุงคลินิกใหม่ด้วยตอนนี้คลินิกเรา3ดาวครึ่งนะคะยังไม่5ดาวสักทีสตาบอกเอ้ยหิวข้าวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยกลับมาบ้านเมียยังไม่ทำอาหารให้กินก็จะมาบิดขี้เกียจนิดนึงทำความสะอาดไหมอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำให้ไข่กุ้งไข่หวานโอ้ยอาบน้ำนะคะให้กับไข่หวานนั่นแหละผลของการตั้งชื่อที่แบบว่าคล้ายกันตอนนี้น้องใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะพี่ลินจะให้น้องนะคะเดินมานั่งตรงนี้ดูซิว่าน้องไปประตูนี้ได้หรือเปล่าเอ้ยน้องเลี้ยวเข้าประตูนี้ได้มันเป็นประตูน้องหมานะนี่เห็นไหมเด็กเดินผ่านประตูน้องหมาได้นะคะเฮ้ยดีอ่ะขึ้นมานั่งรูปเต็มไปหมดเลยทำหน้าบึ้งกำลังเครียดนะคะง่วงนอนนั่นเองค่ะหนูน้อยจะไปนอนแล้วนะคะไม่เอาเราไม่ให้น้องนอนเองอ่ะพาน้องไปข้างล่างดีกว่าตอนนี้โซตะทำอะไรอยู่คืออยากให้น้องกินข้าวก่อนนะคะเอาเครื่องดื่มให้กับให้กินอะไรนมนะคะให้กับฮานะเนาะตัวเองรอแป๊บนึงนะเขาทำซุปหอยอยู่ตายแล้วแมวฉันมากินผักซุปเสร็จหรือยังเนี่ยเราต้องทำความสะอาดอันนี้บะหมี่จะกินบะหมี่น้องก็หิวเนี่ยทำไมมันปอยอินเลิฟจังเลยรอแป๊บนะตัวเองเขาอาบน้ำให้ไข่หวานอยู่ตัวเองไปดูลูกหน่อยทำไมลูกยังไม่มาเนี่ยฮะก็เขาล้างตัวให้กับไข่หวานอยู่นี่นะโหพอแล้วอาบน้ำจนไข่หวานสะอาดแล้วเนี่ยเขาก็ง่วงแล้วนะตัวเอง5 ทุ่มแล้วอ่ะลูกเรายังไม่ได้กินอะไรเลยอ้าวหลับไปแล้วน้องหลับไปแล้วนะคะงั้นไม่ต้องให้น้องกินแล้วกันหลับไปแล้วเนาะให้เครื่องดื่มไม่ให้เครื่องดื่มทำหน้าหงุดหงิดนะคะรู้สึกวิตกกังวลจากอะไรสภาพแวดล้อมที่สกปรกโอเคทำความสะอาดให้ก็ได้สงสารเหลือเกินต้องไปอุ้มน้องมาอีกไม่ปลุกโซตะไม่กดยกเลิกไปแล้วไม่เอาให้เด็กนอนตื่นเมื่อกี้ตื่นนะใครมาปลุกหนูอ่ะอันนี้รู้สึกล่าเริงนะคะนอนต่อไหมนอนต่อเดี๋ยวไว้ตื่นมากินตอนเช้านะคะชุดนอนก็เปลี่ยนเป็นชุดกระต่ายกับชุดนี้ให้นะคะใส่2ชุดเนาะรวบผมนอนด้วยโซตะกินข้าวสักทีได้กินซุปหอยเนี่ยค่ะกินซุปตอนกลางคืนโอเคเดี๋ยวอันนี้ลากใส่ตู้เย็นให้อ๋อรู้แล้วกินอะไรนี่ไงชาเย็นชาเย็นของโซตะนะคะไม่มีใครดื่มเลยเหม็นแล้วสิถึงได้ทำหน้าเครียดขนาดนี้ฮะโอ้ยเขาปวดเนี่ยเขาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยโอเคใช้ห้องน้ำนะคะตอนนี้เจ้าซูชิหลับแล้วกับแซลมอนเห็นไหมพี่ลินซื้อที่นอนให้อ่ะแมวหมาก็ไม่ไปนอนหรอกความจริงคือแซลมอนเนี่ยนอนที่คอนโดแมวได้ก็ไม่ยอมไปนอนดูสิคะหน้าหลังจะตายเนี่ยมีเปตรงนี้ด้วยไข่หวานโอเคตอนนี้เราก็ทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะนานานะคะรู้สึกอิ่มรสชาติดีเลิศทำเองแล้วก็อวยตัวเองนั่นเองน้ำขยะไปทิ้งด้วยเรายังไม่ได้ซักผ้ากันเลยตายแล้วไข่กุ้งแล้วน้ำตรงนี้มาจากไหนอันนี้ก็ค้นหาพวกเหรียญอะไรได้นะคะแล้วก็
เอาไปซักในเครื่องซักผ้าได้แต่ว่าไงไข่กุ้งเล่นน้ำอย่างนี้น้องยังเป็นเด็กอ่ะน้องไม่อยากจะว่ากล่าวเลยไม่อยากเอ้าน้ำหายไปไข่กุ้งกินน้ำโอเคเราหาของแล้วก็เดี๋ยวเราซักผ้านะคะก่อนนอนส่วนโซตะเนี่ยเดี๋ยวเก็บจานอะไรอะไรไข่หวานมาหลับใต้โต๊ะแล้วก็อันนี้น่าจะเก็บกวาดให้เรียบร้อยเนาะนมเดี๋ยวมันก็เสียนะคะเพราะว่าเราแกะออกมาแล้วเราไม่ดื่มไม่ได้แล้วลูกเราก็หลับแล้วก็จะผ่าน1วันแรกไปได้ไม่รู้ว่านานาจะเจออะไรบ้างนะคะจะเจอของมีค่าหรือเปล่ามาคุยหาหน่อยค้นๆๆคุยจะเจออะไรบ้างเนี่ยเจอเงินตั้ง43บาทแน่โอเคเอาไปใส่ในเครื่องซักผ้าเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะซักเสื้อผ้าทำไมแต่เองยังไม่ไปนอนอีกเขากำลังไปนอนแล้วกว่าจะได้นอนตีสองนอนดึกมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรเตียงเราพลังงานคือแบบเต็มไวก็ดูได้นะคะรู้สึกวิตกละลูกตื่นเหรอเดี๋ยวนะลูกตื่นจริงอะรู้สึกเศร้าสุดๆไปเลยตื่นนะคะจากการฝันร้ายเห็นไหมเพราะว่าเราไม่ได้อ่านนิทานก่อนนอนไงป๊า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 อยู่ไหนป๊าป๊าหนูฝันร้ายหนูฝันร้ายป๊าป๊าโอ้โอ้ลูกแล้วเดี๋ยวปลอบใจนะคะตรวจดูนิดนึงน้องฝันร้ายจริงๆอ่ะแล้วก็ยังรู้สึกหิวด้วยเนี่ยค่ะการช่วยปลอบใจจะทำให้กลับไปนอนได้อย่างสบายใจนะคะเราจะปลอบใจยังไงเราตรวจดูเด็กแล้วเมื่อกี้อ่ะอุ้มมาหาป๊าป๊านะคะไม่ได้ไปหามาม่าพาไปนอนนะคะให้สตาร์พาไปนอนฮานานะเข้านอนแล้วเราปลอบใจแล้วหรอเมื่อกี้เราควรอ่านนิทานนะอ่านนิทานได้ไหมทันไหมเนี่ยอ่านนิทานอ่ะพาเข้านอนแล้วห่มผ้าให้ไม่ได้อ่านนิทานนะคะแต่ว่าห่มผ้าให้เลยเด็กก็ฝันร้ายอ่ะวิตกอีกแล้วนะคะเด็กผู้ดำให้ใช่เด็กร้องอะเมื่อกี้ไม่ต้องวิตกโซตะไปนอนไม่ต้องอ่านเราก็ได้น้องหลับแล้วคือเด็กก็ฝันร้ายเป็นเรื่องปกติมั้งอาจจะฝันอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้เนี่ยซื้อโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้ฮานาแบบว่านานาสิตายซื้อโต๊ะเครื่องแป้งไว้ให้นานานะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีหลอดไฟอันนี้นิดนึงแสงไฟนี้นะคะก็ตั้งเป็นสีถ้าตั้งเป็นสีเขียวโต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีม่วงมันดูสว่างไปเห็นนะตั้งเป็นสีชมพูประมาณนี้โอเคหลับแล้วค่าพลังงานดูซิใครจะตื่นก่อนรู้สึกจะเป็นโซตะที่ตื่นก่อนเพราะว่านานาหลับหลังนะคะตัวเล็กตื่นแล้วนะคะตอนนี้กำลังนั่งดูคลิปอยู่คลิปอะไรวะคลิปใน YouTube นะคะก็ตอนนี้เราก็เล่นมานานแล้วเนอะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ลินต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้เล่นอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะคะถ้าพี่ลินทำได้ก็จะทำให้ค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาวาอิลืมไปแล้วจังที่ใครๆต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไดสตอร์